2023โลกคริปโตเป็นยังไงกันบ้างจับตาความเคลื่อนไหว Bitcoin Spot ETF เดี๋ยวก็รู้หมู่หรือจ่าคริปโตควันเปิดอกปีหน้า Bitcoin ทรงดีได้ไปต่อแน่นอนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในตีและคริปโตช็อต EP 135นะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้ค่ะส่งท้าย EP สุดท้ายของปี2023ไปพร้อมๆกันค่ะใน EP นี้ค่ะเราก็ได้รวบรวมเหตุการณ์สำคัญตลอดทั้งปีมาให้กับทุกท่านแล้วไปดูกันเลยค่ะปี2023โลกคริปโตเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่าปี2023ที่กำลังจะหมดไปค่ะมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นในฝั่งโลกคริปโตนะคะแถมในบ้านเราเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าด้วยเราไปเริ่มต้นกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ SEC สหรัฐนะคะไล่ฟ้องผู้ประกอบการคริปโตค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าปี2023นี้ค่ะ SEC สหรัฐค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทมากๆโดยเฉพาะภาพจำค่ะที่เราจะเห็นกันเป็นประจำก็คือการไล่ฟ้องผู้ประกอบธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็น Exchange อย่าง Gemini หรือว่าการไล่บี้ Binance นะคะที่เปิดให้บริการในสหรัฐโดยที่ไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็ Coinbase ค่ะที่ดำเนินธุรกิจก่อนที่จะมีการจดทะเบียนเป็น Exchange ให้เรียบร้อยแต่กรณีฟ้องร้องค่ะก็มีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่ากรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางศาลก็ได้มีคำตัดสินให้ SEC เป็นผู้พ่ายแพ้ต่อคดีที่ฟ้องร้อง XRP หรือว่า Ripple เหมือนกันเคสลักษณะนี้ค่ะเราก็น่าจะได้เห็นกันอีกเรื่อยๆนะคะถัดมาค่ะนายจางเพ่งเชาหรือ CC ค่ะที่ประกาศลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Binance พร้อมทั้งจ่ายค่าปรับเนื่องจากกรณีที่ใช้แพลตฟอร์ม Binance เป็นท่อน้ำเลี้ยงแก่ผู้ก่อการร้ายนั่นเองค่ะไปต่อกับหายนะของ FTX กับแซม Bankman-Fried นะคะที่ถูกตัดสินโทษให้จำคุกกว่า110ปีจากทั้งหมด7ข้อหาซึ่งภายหลังค่ะก็ได้มีการยื่นประกันตัวด้วยพันธบัตรรัฐบาลกว่า250ล้านดอลลาร์เพื่อขอถูกจำกัดพื้นที่อยู่ภายในบ้านพักค่ะและแน่นอนค่ะสำหรับขาฝั่งลงทุนนะคะพ่อใหญ่ไมเคิลเซลเลอร์แห่ง MicroStrategy ค่ะก็ยังคงซื้อ Bitcoin อย่างต่อเนื่องจนช่วงสิ้นปีค่ะที่ราคามีการดีดตัวยืนอยู่เหนือ40,000ดอลลาร์คุณไมเคิลเซลเลอร์ก็สามารถทำกำไรจาก Bitcoin ที่ทยอยซื้อสะสมมาได้แล้วค่ะและพลาดไม่ได้กับเงินของฝั่งสถาบันนะคะปี2023นี้ค่ะมีสถาบันการเงินและบริษัทจัดการการลงทุนระดับโลกต่างเข้าคิวยื่นขออนุมัติ Bitcoin Spot ETF นะคะทั้งหน้าเก่าอย่าง ARK Invest หรือว่า Fidelity แต่ว่าตอนนี้ค่ะมีหน้าใหม่ใหญ่เบิ้มอย่าง BlackRock เข้ามาร่วมวงด้วยปี2024นี้ค่ะอาจจะเป็นปีของเงินสถาบันไหลเข้าก็เป็นได้ค่ะฝั่งประเทศไทยเราก็ไม่น้อยหน้านะคะเพราะว่าปี2023นี้ค่ะนับว่าเป็นอีกปีที่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในบ้านเรามีความตื่นตัวสูงมากนะคะไม่ว่าจะเป็น Investment Token RealX จากค่าย TokenX นะคะที่ส่งมาให้นักลงทุนได้ประเดิมจับจองซื้อเก็บในพอร์ตกันหรือว่าแม้แต่ช่วงตุลาคมค่ะที่ธนาคารกสิกรไทยเขานำบริษัทลูก Unita Capital เข้าซื้อหุ้นของ Star Corporation จำนวนกว่า 97%พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Orbix ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ประชาชนวิธีนี้ค่ะก็เหมือนกับช็อตคัทนะคะไม่ต้องทำระบบใหม่แถมสตางโปก็มีไลเซนส์ Exchange อยู่แล้วด้วยกสิกรเขาก็คงมองล่วงหน้ามาแล้วจริงๆค่ะและเก็บตกซิปเมกกันหน่อยนะคะที่ปัจจุบันนี้ค่ะก็ยังไม่มีใครได้เงินคืนนะคะแต่ว่าพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะซิปเมกเองค่ะก็ได้มีการส่งอีเมลแจ้งผู้เสียหายนะคะว่าจะมีการคืนเงินบางส่วนอยู่ที่ประมาณ 3% ค่ะพร้อมให้ผู้เสียหายค่ะเข้าไปกดยอมรับหรือว่าปฏิเสธได้ด้วยงานนี้ค่ะใครกดอะไรไปบ้างและในส่วนของผู้เสียหายค่ะที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกับสำนักงานกลต.นะคะล่าสุดค่ะทางกลต.ก็ได้มีประกาศโอนคดีนี้ต่อให้ DSI แล้วนะคะโอนกันไปโอนกันมาแล้วผู้เสียหายล่ะจะได้เงินคืนหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างคะแต่ละเคสนี่ประทับใจกันทั้งนั้นเลยต้องรอดูกันนะคะว่าปี2024ค่ะจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นกันอีกหรือเปล่าไปดูข่าวถัดไปกันค่ะจับตาความเคลื่อนไหว Bitcoin Spot ETF เดี๋ยวก็รู้หมู่หรือจ่าป
ปี2024นี้ค่ะใครๆต่างก็จับตาดูนะคะว่า Bitcoin Spot ETF จะเป็นอย่างไรจะได้รับการอนุมัติหรือเปล่าซึ่งรอบต่อไปนะคะก็คือวันที่14มกราคมค่ะซึ่งก็จะเป็นการพิจารณาครั้งที่3นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง BlackRock ค่ะ BitwiseVan A, Wisdom T แล้วก็รวมไปถึง Fidelity ด้วยนะคะที่นักลงทุนทุกคนค่ะต่างใจจดใจจ่อรอผลลัพธ์กันอยู่นะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะทาง SEC สหรัฐค่ะได้มีการเรียกสถาบันการเงินที่ยื่นขอใบอนุญาตบางเจ้าเนี่ยเข้าไปแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็มีการประชุมลับกันด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าหนึ่งในนั้นก็มี BlackRock ค่ะที่มีการแก้แบบฟอร์ม S1 ยื่นให้ SEC เรียบร้อยนะคะทั้งนี้ค่ะการพิจารณาค่ะปกติแล้วจะมีได้ถึง4ครั้งนะคะถ้ารอบนี้ไม่ผ่านเราก็ยังเหลืออีกรอบนึงนะคะและในปี2024ที่กำลังจะมาถึงค่ะท่าทีของ SEC สหรัฐค่ะก็ยังคงเป็นที่น่าจับตามองนะคะเนื่องจากคุณแกรี่เกนสเลอร์ค่ะก็มักจะมีปัญหาทุกครั้งที่สภามีการเรียกสอบถามเกี่ยวกับท่าทีหรือว่าคำตัดสินของศาลซึ่งก็รวมไปถึงเหตุผลที่ทาง SEC สหรัฐไม่อนุมัติ Bitcoin Spot ETF สักทีนะคะและปี2024นี้ค่ะจะเป็นอย่างไรถ้า Bitcoin Spot ETF เนี่ยเขาอนุมัติแล้วราคามันจะพุ่งไปเลยหรือเปล่ามารอรุ้นไปด้วยกันนะคะและก่อนจากกันปีนี้ค่ะไปดูบทวิเคราะห์ของตลาดปีหน้ากันนะคะคริปโตควันเปิดอกค่ะปีหน้า Bitcoin ทรงดีได้ไปต่อแน่นอนค่ะใกล้สิ้นปีแล้วค่ะล่าสุดคริปโตควันค่ะก็ได้ออกบทวิเคราะห์ของ Bitcoin ออกมาให้พวกเราได้อ่านกันแล้วนะคะโดยสรุปใจความค่ะเขาบอกว่าในปี2024นี้ Bitcoin จะยังคงมีแนวโน้มที่ดีจากปัจจัยของ Bitcoin Halving ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าบวกกับความคาดหวังของ Fed ที่จะปรับลดดอกเบี้ยในปี2024นะคะซึ่งจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลงและก็ส่งผลเชิงบวกต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีเหตุการณ์อย่าง Bitcoin Spot ETF ค่ะที่ทุกคนต่างเฝ้ารอนะคะซึ่งหากอนุมัติแล้วค่ะก็คาดว่าจะมีเงินกว่า 150,000 ล้านดอลลาร์ที่จะไหลเข้ามาหลังจากที่ SEC สหรัฐอนุมัติในช่วงเดือนมกราคม2024นี้ค่ะประกอบกับสภาพคล่องของ Stablecoin นะคะที่เพิ่มขึ้นถึง 8,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้ค่ะทางคริปโตควันนะคะเขาได้เตือนถึงความเสี่ยงของการปรับฐานในระยะสั้นค่ะโดยสิ่งนี้ค่ะมันอาจเกิดจากการที่ผู้ถือบิตคอยน์เขาได้ขายทำกำไรนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือคริปโตช็อตนะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้พบกันใหม่ปีหน้าแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ